สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องของชัยบางไทรนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดทองเหลี่ยมนะครับอาคารที่เห็นนี้เป็นเรือนไทยประยุกต์นะครับถึงด้านล่างนะครับเป็นศูนย์พระเครื่องของชัยบางไทรนะครับเดิมทีนะครับชัยบางไทรตั้งใจจะไปเปิดศูนย์พระอยู่ที่ตึกแดงนะครับแต่ด้วยเนื่องจากพื้นที่ที่ตึกแดงมีราคาจำนวนพระของชัยบางไทรมีบานตะไทรเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เดินกันทั้งวันมากันทั้งวันนะครับหลายคนก็คุ้นเคยกับภาพนี้เป็นอย่างดีนะครับนี่นะครับใครมาที่นี่นะครับเลือกได้ตามสบายนะครับโดยเฉพาะพระชุดนี้นะครับสมเด็จแผงไม่ได้แบ่งปันออกไปมากมายนะครับเพราะว่าคนยังคาใจแต่หลายคนซื้อไปเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบแล้วพระชุดนี้แท้นะครับอันนี้เป็นภายในบริเวณศูนย์พระเครื่องของชัยบางไทรนะครับนี่มีทุกพิมพ์ทุกเนื้อนะครับแล้วแต่ตามความชอบนะครับโดยเฉพาะพระชุดนี้นะครับจตุคามรามเทพ2415ยุคสมเด็จโตนะครับก็ยังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีหรือไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไทรถึงพระชุดนี้นะครับพระสมเด็จเนื้อหยกเขียวนะครับพิมพ์สองหน้าพุดซ้อนอย่างที่เห็นเลยนะครับสุดแท้แล้วใครจะเชื่อนะครับแต่พระสมเด็จหน้ากากทองคำอย่างนี้นะครับเหลือน้อยแล้วนะครับที่สำคัญคือราคาเดิมไม่ได้แล้วนะครับจากหลักพันขยับขึ้นมาเป็นหลักหลายหมื่นแล้วนะครับวันนี้จะมาส่องพระชุดนี้เลยครับบล็อกแม่พิมพ์สมเด็จโตที่รวมกันอยู่ในของสะสมของชัยนะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้เช่ามาที่ไหนนะครับเพราะว่าซื้อมาเช่ามานะครับมันขายไม่ได้นะครับก็ต้องบอกนะครับแต่เมื่อกี้บางคนเหมือนกันนะครับที่ชอบสะสมสิ่งของเหล่านี้นะครับเพื่อสะสมเพื่อเป็นงานเป็นของสะสมนะครับว่ามีของแปลกมีของอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไทรนะครับถึงไม่ถึงมีพระเยอะมีพระเยอะแยะนั้นไม่เท่าไหร่นะครับได้แบ่งปันออกไปเท่ายังไงบ้างแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนให้เป็นมงคลก่อนสั่งมหามงคลครับสวัสดีครับพี่ชัยครับสวัสดีครับเฮ้ยวันนี้ทำไมจะโชว์อะไรเยอะแยะวันนี้ก็มีบล็อกพิมพ์อย่าหาว่าเอ้ยพระเก๋ว่ามีกันคนอื่นเขาก็มีเป็นร้อยเป็นพันเราอาจจะมี 2-300 พิมพ์แต่เราก็บอกได้ว่ามีจริงบล็อกแม่พิมพ์มีอยู่จริงมีอยู่จริงใช้แต่ชุดของเราที่เราสะสมเป็นหินรับมีดบล็อกหินรับมีดหินรับมีดนี่ก็หายไปหลายสิบปีแล้วมั้งไม่มีในตลาดแล้วมั้งครับนี่บล็อกตัวผู้ตัวเมียที่ผมดมกลิ่นนะครับถ้าเป็นของใหม่ต้องมีกลิ่นใช่แต่นี่มันเป็นงานหินรับมีดรูปทรงไม่สวยหรอกบล็อกพิมพ์เนี่ยดูดิเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ลองก็มีพระสมเด็จพิมพ์จากเรานี่ออกมาใช่เนี่ยเอาบล็อกไปเนี่ยแล้วก็ไปเอาผงกำแพงมา700ปีมาอัดลองดู ยังไม่ได้ทำให้ลองดูเลยก็จะทำสักคลิปหนึ่งว่าเอาผงพวกนั้นอ่ะมาใส่คกตำอ่ะแล้วลองอัดดูจะเป็นพระไหมจะเป็นพระไหมถ้าใช้ผงคกตำนะครับคุณต้องใช้เรื่องเครื่องอัดที่หลักพันตันก็ถึงจะแน่นก็เขาบอกว่าใช้มือกดเนี่ยแหละดูดิว่าจะขึ้นไหมพี่ชายมันจะขึ้นได้ไงมันต้องพูดถึงตัวภาษาดิต้องมีน้ำประสานอันนั้นมันพูดอามุกแต่ว่ามุกพูดแบบตลกมุกฆ่าตัวเองเอ๋พี่ชายวันนี้เราจะมาดูพระเนื้อหยกก่อนหรือจะมาดูกรอบก่อนแล้วแต่นี่ดูกรอบนี่ก่อนก็ได้ผมไม่นี่ผมอัดเป็นไอ้นี่ให้ดูนะเหมือนดินน้ำมันอ่ะครับเป็นพระสมเด็จเนี่ยนี่เป็นพระสมเด็จแล้วพิมพ์ไหนก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานเนี่ยครับแล้วเขาเขียนไว้เนี่ยเขาแต่ละพิมพ์เนี่ยเขามีสลักพ.ศ.ไว้ด้วยนะครับ2401 2408 2411ครับเนี่ยถามว่าผมจะทำเก๊มาทำไมต้องสองสามร้อยพิมพ์ไปหาอันดับแรกต้องไปหาหินมิโกนมาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้วิธีการแกะหินมิโกนเนี่ยเขาแกะยังไงให้พี่ชายถ้าจ้างแกะนี้อันเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเราไม่รู้ไม่สมมติถ้าจ้างในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีอย่างน้อยเท่าไ
นี่25,000ถ้าเราแกะเหล็กเนี่ยแล้วใช้เครื่องปั๊มเนี่ยไม่ใช่ถ้าแกะเป็นหินมิโกนก็แพงดิหินมิโกนไม่รู้ทุกวันนี้ยังหาได้หรือเปล่าหินมิโกนนี่เป็นหลังหินมิโกนเป็นอย่างละเอียดนะเนี่ยครับไม่รู้ว่าเราจะมีอยู่หรือเปล่าครับหินรับมีดกับหินรับมีดยุคปัจจุบันกับหินรับมีดทุกวันทำไม่เหมือนกันนะคนละหินกันแล้วเออมันคนละหินกันไม่เหมือนกันเนี่ยลองเอาหินดินน้ำมันมาอัดให้ดูว่าเนี่ยเราให้ชมสักดูแต่ละพิมพ์เดี๋ยวผมจะขึ้นพ.ศ.ให้ดูว่ามีพ.ศ.อะไรบ้างอันนี้พ.ศ.009เนี่ยนี่หินนิมิโกนนะเดี๋ยวลองขึ้นพ.ศ.ให้ดูผมมีอยู่200-300พิมพ์อ่ะแล้วจะบอกว่าพระมีอยู่4-5รุ่น4-5พิมพ์เป็นไปไม่ได้ขนาดบล็อกพี่ชัยเก็บไว้แค่ยังมีงี้ยัง200-300พิมพ์เลยแล้วคนอื่นอีกอ่ะอาจารย์อะไรบ้างสมเด็จอ่ะอาจารย์โจ๊กมีหลายท่านบอกว่าโอ้โหมีเยอะผมก็เป็นไอดอลท่านแล้วดูท่านประจำเพื่อนๆลองเข้าไปดูได้อาจารย์โจ๊กนี่ให้หลักวิหลักหลักคิดที่ดีเยี่ยมเลยแล้วก็พี่ชัยก็ไปเรียนมาผมไปไม่ทันฮะเขาเต็มก่อนผมว่าจะลงไปเรียนไม่เพื่อนๆตามไปนะเพราะว่าผมจะไปลงเรียนเพราะเดี๋ยวจะมีรุ่นต่อไปครับไปไม่ทันอันนี้ลักษณะของหินมิโกนหินมิโกนเนี่ยค่าแฟนไซส์ก็แล้วเหรียญแล้วหินเนี่ยใช้มาอย่างโชติโชนเพราะรอยผ่านการใช้เพราะมีรอยปาดมีผงเข้าไปอยู่ในนี้ในเนื้อพระเนี่ยในเนื้อหินเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลวงวิจารณ์เจรนายซะมากกว่าในนี้เขาเขียนไว้เนี่ยถ้าผมบอกว่าทำเก๊ก็ไม่รู้จะทำเก๊มาทำไมต้อง200-300พิมพ์ทำแค่ถ้าแกะบล็อกละพันอยู่ไหมไม่อยู่ไม่ได้เรื่องของเรื่องเราจะไปหาหินมิโกนยุคนี้มาแบบไหนจากไหนครับแล้วเรามาแกะเสร็จแล้วก็มาปั๊มแต่สังเกตดูเนี่ยเขาแกะเนี่ยเขาแกะตื้นกับหนาไม่เท่ากันนะเขาก็ปัญญาของคนโบราณนะอีกด้านนึงลึกอีกด้านนึงตื้นยังไงอ่ะเพื่อเวลาเอาพระออกอ่ะเอาพระออกจากแม่พิมพ์อ่ะจะได้สะดวกเวลาแงะออกอ่ะเวลาบันหมาดแล้วเอาพระออกอ่ะอ๋อพระตรงส่วนฐานส่วนฐานจะตื้นส่วนในจะลึกเออไม่เหมือนกันนะและแต่ละชิ้นเนี่ยลึกไม่เท่ากันตื้นก็ไม่เท่ากันครับคนโบราณนี่เขาก็ฉลาดนะเขาไม่ได้แกะเท่ากันหมดนะเขาแกะลึกบ้างลึกตื้นไม่เท่ากันนะอย่างนี้ก็เป็นการก็คือเป็นการสังเกตพระสมเด็จเหมือนกันใช่ไม่เขาใช่ถูกต้องอันนั้นก็มีส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาเขาแกะพิมพ์เนี่ยไม่เท่ากันอีกด้านนึงลึกอีกด้านนึงตื้นด้านเสียนจะลึกเออเพราะว่าเวลาเอาพระออกแล้วพระบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะเสมอนี่เลยครับเสมอนี่แล้วก็เอาใบมีดปาดหรือจะใบไม้หรือว่าเป็นใบตาลก็ได้หรือว่าเป็นไม้ไผ่ก็ได้ปาดครับปาดเสร็จก็ค่อยๆแงะแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็มาให้หลวงปู่ท่านปลุกเสกครับก็เป็นไปได้เพราะเนี่ยไม่ลึกเท่าไหร่อันนี้แต่ก่อนต้องปั๊มมือนะครับใช้มือก่อนหรือว่าใช้ไม้กดก็ได้ครับบางคนอยู่กับวัดอ่ะไม่มีแล้วก็ไม้กดเสมอครับหรือไม่ก็เป็นขนมเปี๊ยะแล้วก็มาตัดขอบครับบางทีก็ไม่ต้องตัดคืออัดไปเสมอเลยเหมือนกับเอาผ้าหยอดลงไปเหมือนกับผ้าหยอดลงไปเสมอหน้านี้ก็เอาไม้ปาดแล้วก็พอทิ้งไว้ให้มันหมาดแล้วก็ดึงผ้าออกแล้วก็ไปตากแดดครับหรือไปตากอากาศก็ได้ก็ใช้ได้เลยพี่ชายหันหน้าบล็อกมาทางนี้นะถ้าเราจะระดับความสูงเหมือนเดิมถ้าเราจะไปทำเนี่ยเอาไปสัก10บล็อกเนี่ยแล้วไปทำเก๊เนี่ยทำได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ารูปทรงไม่สวยเพราะว่าถ้าเกิดทำเป็นบล็อกเหล็กหรือบล็อกทองคำบล็อกทองเหลืองเนี่ยอขอบเนี่ยจะต้องเสมอกันเป็นฉากแต่พระเหล่านี้ไม่เคยฉากไม่เคยสวยพระที่มาจากประเทศจีนเนี่ยเราสังเกตดีๆนะจะเป็นฉากเป็นเหลี่ยมบล็อกเหมือนกับโลอัดไม่พิมพ์ยุคใหม่เลยนั่นเพื่อนๆต้องดูขอบนะขอบจะคมมากแต่ขอบพระเหล่านี้จะไม่คมจะไม่ค่อยเท่ากันพระนั้นพระที่มาจากจีนเนี่ยเราเชื่อว่ามีจากจีนอันนี้จริงเท็จไม่รู้แต่รู้ผมเคยเห็นเนี่ยบล็อกเขาเนี่ยจะคมกริบเลยกริบเลยเหมือนมีดบาดเลยอันนั้นพระใหม่นะทำเก๊นะเพราะดูที่ขอบพระอ่ะขอบพระผงอ่ะแต่อันนี้เป็นธรรมชาติ
แกะไม่สวยงามขอบนี่ก็ไม่สวยงามแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็ลงพอสอไว้มีตั้งแต่25 2401 2408 2409 2411ในบล็อกอยู่เนี่ย200ประชุดเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นลังเลยเพราะนั้นจึงเดี๋ยวว่างๆถ้าจะลองทำคลิปนี่สักคลิปนึงเอาพระกำแพงเอากำแพงเก่าๆ 4-500 ปีมาตำลองอัดดูว่าเนื้อท่านจะติดกันหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาทเออเพื่อจะได้ไปเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์จะได้รู้ไงว่าเก่าจริงครับเออเนี่ยนี่มันโจ๊กโจ๊กเฮฮาไปอย่าไปเชื่อเซียนครับเดี๋ยวเราจะส่องดูทั้งองค์สององค์ครับพี่ใหญ่แล้วบางองค์ก็หนานิดนึงบางองค์ก็ใหญ่นิดนึงครับไม่เท่ากันเลยธรรมชาติของสมเด็จเนี่ยแต่ละพิมพ์แต่นั้นจะไม่เท่าไม่เหมือนไม่ใช่เท่ากันหรอกพิมพ์พระหินมิกรก็เป็นลักษณะเนี้ยดูการขูดเนี่ยดูการเกาการพื้นหินมิดโกนเป็นธรรมชาติไม่ใหม่กิ๊บเหมือนไม่ได้ใช้เครื่องมือยุคใหม่ทำอ่ะเราจะเห็นร่องรอยเห็นกาบหมากเห็นพื้นผิวที่ไม่สวยอ่ะที่อยู่ข้างในอ่ะเป็นธรรมชาติที่เราดูได้อ่ะดูเราดูก็รู้เลยว่าเป็นงานยุคเก่าครับเพราะว่าไม่ละเอียดไม่ใช่เครื่องจักรทำบางอันก็มีรอยแตกหินลิโมนหินมิดโกนเนี่ยแตกข้างหลังนี่ก็สลักชื่อไว้เขาสลักชื่อผู้สร้างไว้ด้วยมีชื่อจะอ่านชื่อมันเนี่ยหลวงวิจารณ์เนี่ยนี่หอหีบนะเนี่ยการขูดอะที่เข้าไปในเนื้อเนี่ยดูการซ้อแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นฉากถ้าใช้เครื่องกัด ANC ในยุคปัจจุบันเนี่ยฉากตัวอักษรเนี่ยจะต้องเป็นฉากมันไม่เหมือนซิลไม่เหมือนเหล็กก็เหล็กไปครบกันอันนี้ลอยไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยหอยหีบหลวงเนี่ยลอลิงเราจะเห็นขอบเนี่ยใช้ซิลหรือว่าใช้ของมีคมอ่ะสกัดเจาะเข้าไปแต่ถ้าเครื่อง CNC เดินเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นฉากครับอันนี้ลอยเหมือนซิวอ่ะหรือเหล็กก็เหล็กอ่ะเนี่ยกัดมันก็ลอยเหมือนหนูแท้ครับเหมือนเราเอาฟันกัดผลไม้อ่ะครับเราจะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นของเก่าครับแต่ยุคไหนเราไม่ทราบแต่ดูว่าทันยุคอ่ะครับดูงานฝีมือเขาดิฝีมือคนเก่าอ่ะไม่เป็นธรรมชาติหรอกวันนั้นเราถึงบอกว่ากล้องขยายมีประโยชน์อะไรก็มีประโยชน์แบบนี้แหละถ้าเกิดมีเตียนถามอ่ะเอ้ยส่องหาอะไรอันนี้ไม่ต้องหาเจอหมดนี่ไงก็หานี่แหละไม่ต้องหาไงเราไม่ได้ส่องหาหาธรรมชาติหาความเก่าที่มีอยู่ในนั้นเพราะนั้นเซียนยุคใหม่เดี๋ยวนี้คนบางกลุ่มบางพวกเซียนอ่ะเอาพระเก๊เป็นแท้ๆเป็นเก๊อ่ะพอเอากล้องพวกนี้เขาถึงไม่ยอมรับเพราะว่าตอนนี้ได้ยินข่าวว่าคืนพระกันเป็นหลายเป็นหลักพันระนาวเหมือนกันครับเพราะว่าคนยุคเก่าอ่ะคนที่เก็บสะสมพระอ่ะครับก็เอามาส่องไงเอามาส่องแล้วมันไม่ได้ดังไม่ได้ความเก่าอ่ะก็ไปคืนน่ะครับใหม่คลิปเลยอ่ะแล้วมาบอกสายฝนขนแมวอ่ะคนเขาไม่เชื่อเอาพระไปคืนน่ะครับเพราะนั้นสีผิวแห่งความเก่าเนี่ยมันบ่งบอกไม่ว่าจะเป็นพระกุจินผงอ่ะครับถ้าเราไม่เชื่อเราก็เอาถ้วยชามสังฆโลกหรือว่าเอาปูนโบราณน่ะมาเทียบสีผิวพระเนี่ยมันได้เหมือนกันนะผมจะบอกให้ครับแล้วเครื่องเงินน่ะพวกถ้วยชามอ่ะพวกขันเนี่ยพวกเข็มขัดพวกแหวนเนี่ยความเก่าเนี่ยเอามาเทียบสีผิวพระเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นคนถึงไม่ค่อยเชื่อไงเพราะฉะนั้นถึงมีการคืนกันที่มีข่าวอ่ะมีข่าวว่ามีการคืนพระผมก็พบแบบนี้แหละเนี่ยส่องหาอะไรก็ส่องหาความจริงอ่ะเนี่ยโดยกัดธรรมชาติอ่ะคือมันมีหลักฐานยืนยันน่ะคุณจะอธิบายยังไงมันก็ไปไม่ได้อ่ะไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะหลักฐานพวกนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกล้องมันเหมือนเราไม่มียามแต่เรามีกล้องอ่ะเพราะนั้นกล้องเนี่ยมันบ่งบอกดีกว่ายามอีกสามารถดูย้อนหลังได้นะครับดูย้อนหลังดูลักษณะนี่ลักษณะของบล็อกแม่พิมพ์นะครับบล็อกแม่พิมพ์ในยุคอดีตที่
ที่เขาทำอ่ะแล้วเนี่ยแล้วหินเนี่ยค่าความเก่านะค่าความเก่าที่อยู่ในบล็อกในบล็อกถ้าบอกว่าทำมาใหม่ค่าความเก่ามันก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นดิแต่นี่ค่าความเก่ามันในบล็อกมันมีเต็มหมดเลยเนี่ย200กว่าชุดในลังเนี่ย200กว่าชุดผมลังนี่ผมว่าลังอื่นมาเปลี่ยนนะไม่ใช่ลังในยุคไม่ใช่ลังยุคเก่ายุคเก่าหนูมันกินหมดแล้วไม่หนูตั้งไว้เฉยๆก็เปื่อยนะครับมันเปื่อยผุมาแล้วเราเอามาใส่ใหม่เนี่ยดูค่าความเก่าลังนี้ใช้ไว้ส่งของนะครับเดี๋ยวยังมาบอกว่าลังใหม่ไม่ได้เหมือนที่เขาปุแตกอ่ะคนเขายังบอกว่าลังใหม่ไม่ใช่เขาเอาจากนั่นมาใส่ลังเพราะนั้นคนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็ต้องดูไปด้วยให้แบบอย่าคอมเมนต์แบบสับแต่ว่าคอมเมนต์คิดไปด้วยเป็นร้อยปีลังมันไม่เหลือแล้วมันเป็นผงยุ่ยเป็นหมดแล้วครับทีนี้เขาเอาลังใหม่มาใส่เอาถังใหม่มาใส่ก็บอกว่าก็ไปหาดราม่าอีกไปด่าอีกว่ายังใหม่กิฟต์อยู่เลยไม่ใช่เนี่ยแล้วเนี่ยทำด้วยหินรับมีดค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักแล้วก็เขียนว่าขัวโตไว้ที่ตัวผู้ตัวเมียครับแล้วก็เขียนว่ารอ5อันนี้เรามีชุดเดียวเอาไว้บูชาแล้วก็ใส่ไว้ในตู้ในตู้นี้ไว้บูชาพระเอามาให้ดูเอามาเทียบทีนี้เราก็มาชมพระหยกพระหยกเอออันนี้มีคนแบ่งไปบูชานะเฮ้ยผมขายหลักร้อยนะเขาบอกขอไปบูชาเขาดูลักษณะแล้วเขาไม่ได้ไปทำเก๊หรอกเขาไปเอาบล็อกไปบูชาเอาบล็อกไปบูชาแทนพระมีรูปองค์พระอยู่ไงใช่มันก็มีรูปพระไงมันเป็นนิมิตหมายที่ดีได้เนี่ยนะครับพี่ชายดึงไปใกล้ๆตัวเลยไอ้หน้ากากทองคำนี่หมดไปแล้วเหลือแค่นี้ปล่อยไปองค์ไงตอนนั้นเราไม่รู้เราปล่อยหลักพันวันนี้คนอื่นเขามาปล่อยบอกเฮ้ยใช้เขาปล่อยกระถักมือนะให้ปล่อยหลักพันเนี่ยทั้งหมดไปแล้วเหลืออยู่ไม่กี่องค์ก็เสียดายครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าได้มาก็หลักพันเหมือนกันใช่ตอนนั้นมันเหมาอ่ะไม่รู้ดิไม่เหมามาไม่รู้ราคาเลยเหมามาของเขาก็ไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นลังมาต้องหลายสิบลังปนกันมาแล้วก็มาคัดเจอครับนี่ก็มาเจอใครได้ไปก็โชคดีไปใช่เอาเก็บไปเถอะคุณแกะทองคำไปขายยังได้ตั้งหลายตังค์ครับเดี๋ยวนี้ทองคำอ่ะรับซื้อเศษอ่ะวงรอบๆวงเวียนใหญ่ก็ยังมีอยู่เลยร้านทองอ่ะรับซื้อขี้ทองรับซื้อเศษทองอ่ะอันนี้เป็นพุทธสอนเป็นพุทธสอนเนื้อหยกเนื้อหยกนะครับถามว่าเนื้อหยกดูยังไงก็มันก็จะไม่เหมือนเนื้อเหล็กเนื้อแก้วเพราะว่ามีรากมีใยแมงมุมมีรากไปชีแล้วก็หนาบางไม่เท่ากันสีไม่เท่ากันครับเหมือนจะเท่ากันแต่ไม่เท่ากันทองจริงสีไม่เท่ากันสีมีเข้มมีอ่อนไม่เหมือนแก้วจะเหมือนกันหมดเลยแล้วสีจะขุ่นพระนี่นะครับที่พิมพ์ดูเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วไม่เหมือนการแกะก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ละองค์นะครับแต่ภาพรวมดูเหมือนเหมือนแต่เวลาส่องจริงไม่เหมือนครับส่องเข้าไป 10x ก็มองออกไม่เห็นไม่เหมือนครับอันนี้สีอันนี้ส่วนมากพระเนื้อหยกมี2สีเองนะแดงกับ3แล้วก็มีสีดำสีออกดำดำก็หอกดำใช่แต่หาน้อยมากดำสีเลยไม่มีส่วนมากจะเจอเขียวกับแดงครับเขียวเนี่ยก็มี2แบบเขียวเข้มกับเขียวอ่อนครับแต่พระเนื้อกลุ่มงานเนี้ยมีเกือบ10ประพิมพ์เหมือนกันนะครับการแกะเนี่ยเขาก็แกะได้สวยงามนะแล้วก็เป็นงานมืออ่ะถ้าเราส่องจริงไม่เหมือนกันสักองค์นึงถ้างานหล่อจะต้องเหมือนกันหมดแต่นี่ไม่เหมือนแล้วก็ของที่มีราคาที่สุดก็เนี่ยเป็นงานหยกกับงานหน้ากากทองคำที่เขาที่มันจงสร้างไว้ที่แบบอลังการแล้วก็มีราคาเพราะว่าเอาทองคำแท้กับเงินแท้มาทำครับเพราะนั้นคงไม่มีเหรียญไม่มีพระเก๊หรอกเอาทองคำแท้มาทำครับเพราะนั้นสายห้างถึงไปไม่เป็นเหมือนกันถ้าเจองานแบบนี้ว่าทำไมถ้าบอกเก๊ทำไมต้องเอาทองคำแท้มาทำล่ะครับทำไมไม่เอาทองคำปลอมอ่ะหรือทองคำเคมีล่ะแล้วเนื้อหยกเนี่ยตรงหน้าตักหรือว่าตรงฐานเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมทองคำเล็กๆครับเขียนว่าขัวโตไว้ให้บางชิ้นก็ลงพศบางชิ้นก็ไม่ได้ลงอย่างเนี้ยเขียนว่าขัวโต
โตหมายถึงคนแก่หรือว่าปู่โตหรือว่าเท่าโตในยุคอดีตเขาเรียกว่าขัว2411ส่วนมากจะเป็นปีที่พระปิยะท่านขึ้นครองราชอ่ะเยอะสุดเพราะว่าท่านขึ้นครองราช2411เพราะนั้นพระที่ทำอยู่เนี่ยฉลองให้ท่าน2411นี้เยอะมากเพราะการทำล่วงหน้ามา3ปี5ปีเนี่ยวันข้างหน้าท่านจะขึ้นครองราชเนี่ยก็ต้องทำล่วงหน้ามาก่อนเพราะนั้นจึงมีกลุ่มงานอย่างเงี้ยสายเนี่ยเยอะมาก2411ครับเพราะลงพศไว้ให้เลยพศอาจจะดูไม่สวยอาจจะดูไม่อะไรแต่เราก็เข้าไปแกะตัวเลขได้ครับขวนโตแล้วก็เขียนว่าฉลอง2411ครับอันนี้ก็เป็นทองคำบางๆที่อยู่ตรงฐานล่างครับเขาแปะไว้เดี๋ยวให้ดูชิ้นหนึ่งอันนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยคงไม่มีใครเอาทองคำแท้มาทำแล้วทองคำเนี่ยทองคำแท้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่ามีสนิมทองอยู่ในเนื้อทองถ้าทองเก่านะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะจะมีน้ำทองวิ่งหรือสนิมทองติดถ้าเราเอาผ้าเปียกเช็ดทองนี่มันก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์นะเพราะว่าเป็นทองยังไงก็เป็นทองไม่เหมือนเงินเงินเก็บไปนานๆผุครับผุกินตัวเองกินตัวเองผุแต่ทองนี่ไม่กินตัวเองไม่กินเห็นมีสนิมทองเนี่ยถ้าเราเอาผ้าเปียกเช็ดเนี่ยจะหายไปครับแล้วก็เป็นเงางามเหมือนทองคำใหม่เลยพระเนี่ยผมมีเหรียญหลวงพ่อจงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีสนิมทองเนี่ยผมเช็ดเหรียญพ่อจงมีคนแบ่งพี่ไปเยอะไหมไม่เคยได้แบ่งมีอยู่ไม่แผงไม่ได้ใช่แล้วคนบางทีเขาก็ไม่รู้เขาก็ดูไม่เป็นแล้วผมอ่ะคนดูไม่เป็นผมก็ไม่ขายเพราะว่าพอคนดูไม่เป็นเนี่ยพอเอาไปเนี่ยไม่เป็นพระนี่เราไม่ขายให้ไม่ขายบอกคุณต้องไปศึกษาด้วยเพราะผมเคยโดนคืนมาหาว่าเราขายพระเก๋เพราะว่าคุณอ่ะดูไม่เป็นแล้วคุณก็ไปเชื่อเซียนพอเซียนเก๋คุณก็บอกเราเก๋แล้วคุณก็มาคืนอย่างเงี้ยมันถ้าคุณดูไม่เป็นอ่ะอย่าไปเลยเพราะเดี๋ยวเสียทั้งคุณเสียทั้งผมให้คุณดูเป็นก่อนดีกว่าเราก็เลยไม่เคยเล่นถ้าไม่เล่นถ้าไม่เป็นพระอย่ามาเล่นพระอย่าเอาไปใช่คุณต้องดูเป็นเรื่องเบื้องต้นว่าเราไม่ได้หลอกคุณไม่ใช่คุณเอาไปแห่เพราะคุณได้ไปแล้วคุณก็ไปแห่คนนู้นคนนี้แล้วสุดท้ายก็ผมไม่ได้ขายราคาแห่มาเสียทั้งที่เราก็ขายถูกกว่าเซียนแบบเนี้ยเซียนขายต้องหลายหมื่นเราเสียขายไม่กี่พันเองเนี้ยแล้วพระเราคมกว่าดีกว่าเซียนอีกแล้วสุดท้ายไปให้เซียนดูเซียนบอกเก๋แล้วคุณจะเสียความรู้สึกเปล่าแล้วคุณก็มองโทษเราว่าเราหาพระเก๋เพราะคุณดูเขาไม่เป็นเพราะนั้นถ้าคุณดูพระไม่เป็นอย่าเล่นเลยคุณต้องดูเป็นเบื้องต้นส่วนหนึ่งมันถึงจะไปกันได้ครับเหมือนพระสายวังเนี่ยสายวังเนี่ยดูความเก่าคุณก็พอดูแล้วมันไม่เสียใจเพราะสายวังเป็นหลักร้อยหลักพันครับแต่ถ้าหลักหมื่นเนี่ยถ้าคุณดูไม่เป็นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเลยเพราะคุณเอาไปแห่นั้นจึงบอกเพื่อนๆว่าฝึกดูพระเบื้องต้นให้เป็นเราก็จะเล่นพระง่ายถ้าเราดูไม่เป็นแล้วเราไปเชื่อเซียนเนี่ยเซียนนี่แหละตัวแสบแห่เราอ่ะบางทีเชื่อถือไม่ได้แห่พระแท้เป็นพระเก๋เออก็อวยพระเก๋เป็นพระแท้ไปเขาสลับกันน่ะเพราะเขามีหน้าที่เขามีตําแหน่งอ่ะเขารวมกลุ่มกันน่ะเอาเก๋ขึ้นมาเป็นแท้เพราะพระแท้มันหานานๆจะหาได้สักองค์หายากนะครับมันก็เลยตีสลับกันเล่นไปเลยครับทำให้เราเสียด้วยเราก็เลยอย่าเอาไปเลยเอาเป็นพระสายวางเฮอหลักร้อยหลักพันเพราะคุณได้ไปแล้วถ้าเขาบอกเก๋คุณก็ไม่เสียใจเพราะว่ามันแค่หลักร้อยอ่ะ500พันนึงเออช่างมันเก็บไว้บูชาครับแต่พระหลายหลายหมื่นเนี่ยคุณเอาไปแล้วคุณเอาไปให้เซียนแห่เนี่ยโหเราเสียใจเพราะว่าพระเราดีๆเก็บมา20-30ปีแล้วคุณบอกว่าเก๋ครับเนี่ยเราถึงบอกคุณดูพระให้เป็นก่อนแล้วก็อย่ามาพระถ้าไม่เป็นพระอย่ามาใช่อย่ามาซื้อหลักหมื่นเลยเดี๋ยวเสียครับเพราะนั้นก็ยังบอกเพื่อนๆฝึกดูพระให้เป็นฝึกดูความเก่าเลยอันดับแรกอย่าไปเชื่อสายฝนขนแมวเพราะเดี๋ยวนี้เขาทำได้หมดเลยแต่ความเก่าทำไม่ได้ถึงทำได้ก็ไม่เหมือนเพราะเนื้อมันบ่งบอกก็โอเคเราก็แบ่งความรู้กันครับเดี๋ยวดูอันต่อไปอีกอันหนึ่งอันนี้เขียวอันดูเจ็ดชั้นมันก็ได้อันนี้ทรงไอ้นี่นะหน้าปกนะครับเนี่ยเนื้อหยกหน้าปกดูคาบแทนความเก่า
ถึงแม้จะเป็นหยกเก็บไว้นานๆเนี่ยค่าเขาก็ขึ้นเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ขึ้นอันนี้ปกอันนี้เป็นนาคปกอยู่ข้างบนสูงสุดเป็นนาคปกพอเราขึ้นกล้องขยายเนี่ยมันจะดูยากมันไม่เหมือน 10x ส่องจะเห็นทั้งดูพิมพ์ง่ายเห็นทั้งองค์เลยอันนี้เรามาดูหยกดำบ้างหยกดำ7ชั้นสมเด็จเนี่ยไม่เท่ากันนะสมเด็จเนื้อหยกเนี่ยอันนี้ตรงหน้าอกท่านอันนี้ตรงรูปหน้าท่านอันนี้เป็นหยกดำเวลาเราจับดีๆเนี่ยเนื้อหยกเนี่ยไม่เท่ากันสักมุมหนึ่งสังเกตง่ายๆแต่ละองค์ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเลยดูเหมือนกันใช่ดูเหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยข้างล่างบางข้างบนหนาครับข้างนี้บางข้างนี้หนาเอียงไม่เท่ากันเราดูง่ายๆเราจับพลิกไปพลิกมาเราดูเนี่ยหยกมันไม่เท่ากันเลยสักมุมหนึ่งนั้นเราจึงบอกได้ว่านี่เนื้อหยกไม่ใช่เนื้อแก้วถ้าเนื้อแก้วเวลาเขาหล่อขึ้นมาจะเท่ากันเป๊ะเลยเพราะนั้นงานหยกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นเพื่อนๆก็ได้ความรู้เผื่อไปเจอถามว่าหลงมีในตลาดมีไม่มีหลักร้อยหลักพันหลงมาในตลาดเหมือนสมัยก่อนที่ท่าพระจันทร์หรือไม่ก็สนามหลวงอ่ะที่ตอนเป็นเด็กสนามหลวงยังไม่ย้ายไปอ่ะนั้นมีเยอะมากแต่ตอนนั้นโดนเซียนล็อกไว้แล้วล็อกว่าเป็นเก๊ก็เลยไม่มีใครสนใจนั้นเราก็ถือว่าโชคดีที่ราคาไม่แพงได้มาอะไรถ้าเซียนเก็บไปหมดแล้วสะสมกันไปหมดเนี่ยโดนแน่ๆเราก็จะได้ของแพงโชคดีแล้วล่ะที่เซียนบอกว่าเก๊เราก็ได้ของถูกไว้บูชาเอาไว้ศึกษาหาความรู้ร่วมกันไปทีนี้ก็มาเจออันนี้สีดำเดี๋ยวให้เจออีกแบบนึงนะอีกแบบนึงด้านหลังเนี่ยมีคำเป็นแผ่นทองเหลืองคำมงคลไว้ให้10กว่าแบบหรือผมเหลือไม่กี่แบบเป็นคำเก่าเป็นเนื้อโลหะเก่าคำอวยพรเก่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมีโชคนี่เป็นแผ่นทองเหลืองนะครับเราจะเห็นแผ่นทองเหลืองที่เขาตัดเป็นแผ่นมาแล้วมาแปะไว้บนหลังเนื้อหยกบางชิ้นเขาก็คำอวยพรบางชิ้นก็คำสาปแช่งใครปลอมจงวิบัติเขาจะใส่ไว้ให้ในแผ่นนี้อันนี้เขียนว่ามีโชคนี่อันนี้คำว่ามีอันนี้คำว่าโชคมีโชคแล้วอีกด้านหนึ่งอันนี้เขียนว่ามีลาภอันนี้มีลาภเป็นคำโบราณที่เขียนไว้ให้อยู่ในเนื้อแล้วก็เป็นรูปพระพุทธรูปนั่งแล้วก็มียันอันนี้ก็เป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่สองฝั่งอันนี้เขียนว่ารอ5อันนี้รอ5ก็คงอยู่ในยุค2411ที่พระปิยะท่านขึ้นครองราชแล้วด้านล่างก็จะเขียนว่าขัวโตขัวโตก็มีศักดิ์พอสมควรเนี่ยแล้วก็ติดไว้ให้บนหลังพระเนื้อหยกเป็นแผ่นแปะไว้ให้เต็มพระสมเด็จเราก็ได้ประโยชน์จากการมีกล้องกำลังขยายสูงพี่ชัยพอมาใช้กล้องแล้วความสุขมากขึ้นไหมมันก็เพลินน่ะแล้วมันก็ชัดเจนดีกว่า 10x ที่มาส่องนู่นส่องนี่ครับเพราะว่าอันนี้เราไม่ต้องหลีตาไม่ต้องอะไรก็นั่งดูสบายๆครับทำให้เราเรียนรู้ได้ง่ายแล้วเราก็ประหยัดเวลาครับเราก็รู้ดูทุกแทรกทุกมุมของพระ
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญก็ได้พระผงก็ได้ดินชินผงก็ได้เอามาหาค่าความเก่าแต่นี่บังเอิญผมชอบเหรียญผมก็เลยเก็บเหรียญไว้เยอะก็เลยไม่ได้เพราะเหรียญมันขึ้นกล้องกำลังขยายสูงมันดูเต็มองค์ยากก็เลยไม่เคยได้เอามาให้ชมเอาแต่สายวังมาให้เพราะสายวังเรามีเยอะแล้วเราก็แบ่งออกไปไม่แพงแบ่งออกไปครอบครองก็พอแล้วมั้งหรือดูนี่หน่อยนึงเป็นไรก็อยู่ในเครือเดียวกันเป็นเนื้อหยกไอ้พี่ชัยเดี๋ยวมันอ้าวหมดเดี๋ยวมันจมถ้าหมดเวลาก็พออันนี้คลิปนี้จมเดี๋ยวทำเผื่อไปอีกคลิปนึงแหละมันจมมันจมก็พอก่อนโอเคพอยังครับผมพอก็อวยพรให้ FC มีความสุขแล้วก็ครับเพลิดเพลินกับการดูพระสายประวัติศาสตร์สายเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ต้องใช้ 10x สายนี้ก็ได้รับความนิยมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะแล้วก็ได้ยินข่าวว่ารัฐบาลจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมก็มองดีนะเพราะเงินนี่หลายพันล้านนะตอนจบคุยนิดฝากไปนิดนึงนะถึงเราจะเป็นตัวเล็กๆในสังคมนะความจริงวัตถุโบราณในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะไม่ใช่มีแค่พระเครื่องนะคุณดูถ้วยชามสังคโลกดิความจริงรัฐเนี่ยต้องเอาจับไปขึ้นทะเบียนนะถามว่าชิ้นหนึ่งล้านหนึ่งผมให้ภาษี 30% นี่ล้านหนึ่งหักไป 300,000 ผมให้นะสมมติว่าผมมี100ชิ้นน่ะเอาไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ใส่รหัสไว้ไม่ต้องบอกชื่อผู้ครอบครองอ่ะคนรวยคนจนมีเท่ากันหมดอ่ะเป็นรหัสพอขายได้ก็เก็บภาษีเข้ารัฐครับปีหนึ่งหลายพันล้านนะเนี่ยเครื่องวัตถุโบราณของประเทศไทยเราเนี่ยถ้วยชามสังฆโลกไม่ใช่เฉพาะของเก่าทุกชนิดน่ะจับขึ้นทะเบียนให้หมดเลยแล้วก็ขายได้ชิ้นหนึ่งก็หักภาษีครับภาษี 30% 50% ก็ให้แล้วก็ถ้าจะโฆษณาเป็นหนังสือ7ภาษาไปต่างประเทศทั่วโลกก็เราก็ยินดีเสียค่าโฆษณาให้นะครับผมมองว่าน่าจะทำนะก่อนที่จะหลุดไปต่างประเทศหมดนะเพราะแล้วคนเดี๋ยวนี้กุดินชินผงเนี่ยคนที่ดูพับเป็นเนี่ยตายไปเกินครึ่งนะเหมือนอาจารย์ที่อยู่ปากน้ำอ่ะครับนั่นก็ท่านอายุ70กว่าแล้วนะก็มีความรู้เยอะต้องเอาคนเหล่านี้รีบเอามาช่วยดูแลดูพระกุดินชินผงอ่ะแล้วก็ทำประวัติศาสตร์ดีกับคนละทิศละทางยังไม่รวมกันทีนึงอ่ะผมว่านี่มันมา30ปีแล้วผมว่าน่าจะเริ่มที่จะจับกลุ่มมารวมกันให้ได้จะได้มีประโยชน์นะขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยขอบคุณครับพี่ชัยครับสวัสดีครับครับ